ไปกันที่ชลบุรีค่ะทะเลบางแสนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของชลบุรีก็ต้องเจอกับวิกฤตน้ำเน่าเสียอีกแล้วนะคะทำให้สัตว์น้ำพากันลอยเกยตื้นจำนวนมากสัตว์ทะเลที่ลอยตายส่วนใหญ่ก็เป็นพวกปลาลิ้นหมาปลาเห็ดโคนและปลาแป้นซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งโดยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็พากันจับปลาจนแน่นชายหาดเจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งได้ไปสำรวจคุณภาพน้ำบริเวณดังกล่าวบอกว่าสาเหตุของน้ำเน่าเสียเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ได้ชะล้างสารอินทรีย์ต่างๆในอากาศและผิวดินลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมากประกอบกับน้ำเสียไหลมาสมทบทำให้สัตว์น้ำขาดออกซิเจนลักษณะเช่นนี้ก็เคยเกิดมาแล้วในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาขณะนี้หลายฝ่ายก็เป็นห่วงว่าชาวบ้านที่จับปลาไปรับประทานอาจจะเกิดอันตรายได้เนื่องจากยังไม่มีการพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าปลาที่ลอยตายเหล่านั้นมีสารพิษใดปนเปื้อนหรือไม่ค่ะสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้นะคะเหตุรุนแรงก็ยังยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่2แล้วโดยการปะทะกันระหว่าง